สมอยุคใหม่กำหนดให้สินค้าอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานมอกต้องแจ้งที่มาที่ไปรายละเอียดของสินค้านำเข้าจากไหนผลิตด้วยวัตถุดิบอะไรบ้างเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบรายละเอียดทั้งประโยชน์ของสินค้าวิธีการใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสินค้าผ่านการสแกน QR code จากโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดายครับเดิมก่อนแบบสมมติถ้าเราไม่มี QR code ใช่ไหมประชาชนไปดูก็จะเห็นเครื่องหมายมอกก็จะรู้ว่าผิดพันธุ์เนี่ยได้รับอนุญาตผู้รับอนุญาตชื่อนี้เท่านั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันทวนสอบกลับไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ทุกคนแสดง QR code ใช่ไหมฮะพอโทรศัพท์ยิงไปที่ QR code จะปรากฏข้อมูลสำคัญ2ข้ออย่างน้อยขึ้นมาข้อแรกรายละเอียดสินค้าเช่นเป็นสินค้าหมวกกันน็อกมีหน้าครึ่งใบไม่ครึ่งใบหนาเท่านั้นนี้ผลิตเมื่อวันที่นี้นี้ของบริษัทนี้อันนี้ข้อมูลส่วนที่1ข้อมูลส่วนที่2ซึ่งเราบังคับต้องมีเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ก็คือข้อมูลใบอนุญาตก็จะมีขึ้นใบอนุญาตขึ้นมาเลยว่าใบอนุญาตฉบับนี้อนุญาตให้นายนี้ทำโรงงานอยู่ที่นี้ได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์นี้และหน้าที่2ของใบอนุญาตก็จะมีว่าโรงงานนี้หรือผู้ผลิตรายนี้ได้รับใบอนุญาตแบบรุ่น1 2 3เท่านั้นสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงแจ้งผู้รับอนุญาตมาตรฐานสมอ.กว่า 10,000 รายมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ QR code แสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้าและข้อมูลในใบอนุญาตคู่กับเครื่องหมายมอกบนสินค้าก่อนกฎหมายบังคับใช้21มกราคม2564เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานหรือไม่อีก6เดือนคือวันที่21มกราคมเนี่ยคุณต้องทำแล้วนะไม่ทำจะมีความผิดทางกฎหมายใครคิดว่าไม่เข้าใจทำยังไงแล้วผิดโทษร้ายแรงแล้วที่นู่นจะทำไงนู่นนี่เราก็เลยเปิดสัมมนาทุกวันวันละ2รอบเดือนกันยายนเนี่ยรู้สึกจะ30รอบสมัครแจ้งชื่อมาเราก็จะจัดเป็นกลุ่มว่าสมมติว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะจัด4วันนี้ก็มาเขาก็จะมาถามว่าแล้วมาแสดงยังไงล่ะแล้วถ้าไม่แสดงอย่างนี้ล็อกอินไปขอโค้ดยังไงติดตรงนี้ได้ไหมตรงนู้นได้ไหมคุณก็ว่ากันไปกลุ่มนี้คือหลักของเราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าเห็นเครื่องหมายคุณได้ชัดจะอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ได้ก็อยู่จะอยู่ที่ภาชนะกี่พอได้ก็อยู่แทบจะมองไม่เห็นเลยอย่างนี้ก็ถือว่ามีความผิดนะครับถ้าติดที่ดีต้องอย่างนี้เห็นไหมใครซื้อก็เห็นเลยว่ายี่ห้อนี้นะเครื่องหมายมอกอยู่นี้นะแล้วต่อไปอนาคต21มกราก็ต้องมี QR code อยู่ข้างๆตัวอย่างถ้าเกิดอนาคตมีผลบังคับใช้ก็จะมีเครื่องหมายมอกคู่กับ QR code ที่ถามว่าถ้าไม่ทำก็ถือว่าคุณฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา34ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาทมีความผิดตามมาตรา50การแสดง QR code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานมอกเพื่อรองรับนโยบายการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทำงานยุค New Normal หวังอำนวยความสะดวกการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐบาลเพราะว่าสมอ.มีภารกิจด้านการออกใบอนุญาตมอก.จึงได้นำระบบ e-license มาใช้ในกระบวนการออกใบอนุญาตครับช่วงหน้าไปติดตามฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าพักสักครู่เดียวครับปัจจุบันผู้ประกอบการรับใบอนุญาตจากสมอทั้งผลิตในประเทศและนำเข้ากว่า 10,000 รายใบอนุญาตกว่า 80,000 ฉบับครอบคลุม750มาตรฐานพร้อมปฏิบัติตามพรบ.มาตรฐานและกฎกระทรวงฉบับใหม่ที่กำหนดให้แสดงรายละเอียดสินค้าอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเช็ครายละเอียดได้ง่ายๆเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเพียงแค่สแกน QR code ก่อนตัดสินใจซื้อของครับซึ่งยุคนี้ถ้าเรามานั่งพิมพ์แค่ World Wide Web หรือเข้า LINE แอดเข้าอะไรมันอาจจะช้าไปแต่ถ้าเราสแกนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับรู้ที่มาของผลิตภัณฑ์เลยรู้เลยว่าบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนเบอร์ติดต่อที่ไหนก็เร็วขึ้นสะดวกขึ้นลูกค้าจะได้มั่นใจเลขมอกอะไรตรงนี้ก็ตรวจสอบได้เลยครับบริษัทอยากสื่ออะไรอยากสื่อให้ลูกค้าตอนนี้ก็คือความมั่นใจเพราะนั้นความมั่นใจต้องเกิดจากที่ลูกค้าสามารถสืบค้นได้หาตัวตนของผู้จัดจำหน่ายได้หาตัวตนของเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้พอเข้าหาได้ตรงนี้ก็ความมั่นใจก็ 100% อยู่ครับผลิตภัณฑ์ยางอะค่ะถ้ามี QR code ที่ผลิตภัณฑ์แล้วผู้บริโภคสามารถสแกน QR code แล้วก็มันจะโชว์รายละเอียดผลิตภัณฑ์เช่นไซส์แพทเทิร์น
วิโค้ดแล้วก็ดีเทลต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการันตีได้ว่ายางเส้นนี้ได้รับการรับรองจากสบอ.แล้วเพราะว่าเมื่อสแกน QR code เข้าไปมันจะโชว์ที่ใบรับรองของมอก.ค่ะขณะที่การซื้อสินค้าในยุคออนไลน์หากซื้อมาแล้วไม่ตรงกับที่เราต้องการก็สามารถร้องเรียนได้โดยตรงนะครับและยังสามารถทราบรายละเอียดข้อมูลของสินค้าได้มากขึ้นด้วยครับผมว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับก็เราจะได้ทราบว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่จริงหรือสินค้าที่ปลอมและอย่างนึงก็คือว่ามันก็คือเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคครับในการที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพครับส่วนตัวก็มองว่าการมี QR code ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีก็เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตของทุกคนนะครับก็ถ้ามีตัว QR code ก็จะทำให้ประชาชนเข้าถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นได้มากขึ้นครับเป็นประโยชน์มากเลยค่ะการที่มี QR code นะคะเราสามารถที่จะเช็คดูได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีคุณภาพยังไงมีดียังไงมีใครผลิตบ้างเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสินค้าที่เราเห็นอยู่ทั่วไปก็จะมีแค่ชื่อผู้ทำชื่อผู้นำเข้าหรือว่าเป็นพวกส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ที่ลึกลงไปกว่านี้ค่ะเราสามารถที่จะยิง QR code ตัวนี้แล้วก็รู้ข้อมูลลึกกว่านี้ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีแค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวไม่มี QR code เนี่ยบางทีเราอาจจะเกิดความสงสัยได้ว่าของชิ้นนี้ดีจริงหรือเปล่าทำถูกจริงหรือเปล่าหรือว่ามีผู้ทำได้รับใบอนุญาตจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะกลุ่มผู้ร่วมผลิตสินค้าเชิญสมัครเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้ที่กองควบคุมมาตรฐานหมายเลขโทรศัพท์02-202-3386-7หรือ02-202-3398ในวันและเวลาราชการนะครับนอกจากนี้สมอ.ยังได้ทำบันทึกเทปการประชุมชี้แจงให้ผู้รับอนุญาตและอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์สมอ.ด้วยสำหรับผู้ใช้สินค้าก็ฝากไว้ว่าพอท่านซื้อสินค้าเนี่ยท่านควรจะตรวจดูนิดนึงว่ามันมีเครื่องหมายมอ.ก.หรือเปล่าโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งของสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายถึงกับชีวิตอย่างเช่นหม้อทอดไฟฟ้าเนี่ยหลายที่เราไปจับนี่นะเป็นสาย2ข้าง2แกนไม่มีสายดินเสียไปเนี่ยไฟมันพร้อมจะรั่วมาตลอดท่านโชคร้ายรั่วปุ๊บไปจับหม้อช็อตตายหรือเสียบค้างไว้เด็กเล่นไม่รู้เรื่องรู้ราวช็อตไหม้บ้านอันตรายทั้งนั้นท่านดูนิดนึงว่ามันมีเครื่องหมายมอกอยู่ที่ตัวสินค้าหรือเปล่าอนาคตเมื่อกฎหมายเรื่อง QR code มีผลก็คือ28มกราคม64ท่านส่องได้เลยว่าอ้าวนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีเพราะบางทีมั่วแอบแสดงเครื่องหมายโดยที่ตัวเองไม่ได้รับอนุญาตก็มีสมอ.ยุคใหม่ New Normal เพื่อกำหนดให้การแสดง QR Code คู่กับเครื่องหมายมอก.เป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อสินค้าทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลมากขึ้นเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะครับผ่าน Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ